กราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆขออภัยและท่านที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV และกำลังติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกท่านรายการตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันพุธที่16ตุลาคมพระพุทธศักราช2567วันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน11เป็นวันโกนวันพรุ่งนี้เป็นวันปวารณาแล้วโยมขึ้น15ค่ำเดือน11และพอวันแรม1ค่ำก็จะเป็นวันออกพรรษาวันนี้วิทยากรของเรามีเรื่องราวเนื้อหาสาระอะไรมามอบให้กับพวกเรานั้นเดี๋ยวติดตามรับชมในช่วงต่อไปเบื้องต้นนี้ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมนำสถานีโทรทัศน์ DDTV กลับมาด้วยการบริจาคคนละไม้คนละมือร่วมด้วยช่วยกันกองทุนเจ้าของ DDTV สามารถนำ DDTV กลับมาได้ด้วยการบริจาคท่านละ 1,500 บาทต่อ1ปี1ปีญาติโยมสะสมเงินให้ได้ 1,500 บาทแล้วโอนเข้ามาทางบัญชีธนาคารถ้าใครมีปัจจัยน้อยเราก็ทำบุญตามกำลังศรัทธาโอนเข้ามาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสะพานเหลืองหมายเลขบัญชี236-203-2177ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์เพียงเท่านี้บุญกุศลอานิสงส์แห่งบุญก็จะเกิดขึ้นแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังตลอดไปเพราะสื่อของเรานั้นให้สาระให้ธรรมะสิ่งดีๆกับสังคมใครได้ดูได้ชมก็จะเกิดเป็นมหากุศลในจิตผู้บริจาคถือว่ามีส่วนร่วมในงานเผยแผ่ธรรมด้วยกันนะโยมนะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่02-219-515402-219-5157หรือ098-341-5730-1หรือแอดเข้ามาเป็นเพื่อนไลน์กับ DDTV ที่ ID Line DDTV88เพียงเท่านี้เราก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในหลายระบบไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพเป็นข้อความเป็นอะไรต่างๆได้ทั้งหมดด้วยไลน์นี้นะโยมนะติดต่อเข้ามานะแล้วก็จะช่วย DDTV นั้นมีช่องทางอยู่ก็คือใน Facebook Live นะท่านสาธุชนเข้าไปติดตามรับชมไปดูได้ตอนนี้ทีมงานเราได้โพสต์ขึ้นมาแล้วก็คือมีของสัมมนาคุณที่ญาติโยมสามารถช่วย DDTV ได้ใครสนใจผลิตภัณฑ์ของ DDTV ของเราณขณะนี้นะโยมนะโทรศัพท์สอบถามไปที่หมายเลขดังกล่าวนี้ได้เลยแล้วเราจะมีส่วนร่วมด้วยช่วย DDTV ของเราได้จริงๆนะฮะก็ติดต่อเข้าไปสอบถามได้เลยนะโยมนะประชาสัมพันธ์ข่าวงานบุญวันนี้เริ่มต้นที่งานปฏิบัติธรรมถวายผ้ากฐินสามัคคีวัดสามชุกวัดสามชุกอยู่ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นวัดเผยแผ่พระพุทธศาสนาปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดเจ้าอาวาสคือท่านหลวงพ่อพระครูสุวรรณวิจิตรท่านมีความตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านจะจัดงานบุญกฐินแล้วเพื่อนำปัจจัยบริวารกฐินนั้นไปซื้อที่ดินสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้กับวัดสามชุกโอกาสมีน้อยไม่มากนะโยมสำหรับงานบุญที่จะซื้อที่ดินเนี่ยให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมวัดสามชุกเปิดโอกาสแล้ววันที่9พฤศจิกายนนะเป็นวันถวายผ้ากฐินและมีงานบวชเนกขัมมะนุ่งขาวห่มขาวในวันนั้นไปจนถึง12พฤศจิกายนใครจะร่วมบุญสอบถามรายละเอียดที่089-000-8462 097-387-2452วัดป่าสะพาน2ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากก็เช่นเดียวกันปีนี้จัดงานบุญถวายผ้ากฐินวันที่19-20ตุลาคมหลังออกพรรษาโยมกฐินปีนี้วัดป่าสะพาน2จะนำบริวารกฐินไปสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จท่านใดจะร่วมบุญสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์081-722-0543วัดไตรสิกขาทลามลตารามที่อำเภอคำตากล้าสกลนครของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยจัดงานบุญกฐิน19-20ตุลาคมนี้เชิญชวนศิษยานุศิษย์โดยทั่วไปร่วมบุญกันสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์098-035-9690หรือ099-249-3444วัดอารามมงคลจัดงานบุญกฐินเพื่อร่วมกันบูรณะพื้นรอบอุโบสถในปีนี้19-20ตุลาคมนะที่วัดไตรสิกขาเมื่อสักครู่นี้ก็วันเดียวกันโยม19-20เหมือนกันนะสำหรับวัดอารามมงคลใครจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเทพื้นคอนกรีตเพื่อบูรณะพื้นอุโบสถตารางเมตรละ500บาทญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะโทรศัพท์สอบถาม084-034-4606วัดป่าอาเจียงตำบลกระโพอำเภอท่าตูมสุรินทร์เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่อนุรักษ์การเลี้ยงช้างไทยแบบโบราณโยมใครจะร่วมบุญกฐินปีนี้กับวัดป่าอาเจียง19ตุลาคมนะวันที่19ตุลาคมนะใครสนใจก็ร่วมบุญกันได้วัดยายร่มถวายผ้ากฐินวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนะโยมนะใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครไปร่วมบุญกฐินสามัคคีที่วัดใหญ่ร่มกันได้อยู่ที่ถนนพระราม2นะโยมนะซอย31 20ตุลาคมวัดใหญ่ร่มท่านเจ้าคุณโซลาเซลล์จัดกฐินสงเคราะห์โลกวัดป่าศรีแสงธรรมตำบลห้วยยางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่20ตุลาคมเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันวัดศรีสุดารามวรวิหารโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระคุณาทานเจ้าอาวาสเมตตาสร้างโรงพยาบาลให้กับประชาชนคนไทยของเราได้ใช้เป็นสถานที่รักษาอาการป่วยไข้หลายโรงพยาบาลล่าสุดนี้เชิญชวนสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหมกรุงเทพมหานครบนเนื้อที่25ไร่ณขณะนี้อาคารผู้ป่วยฉุกเฉินอาคารผู้ป่วยนอกกำลังก่อสร้างขึ้นท่านสาธุชนท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพโทรศัพท์ที่หมายเลข081-833-3353วัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจัดถวายผ้ากฐิน
ต้นเดือนพฤศจิกายนวันที่สองวันที่สามพฤศจิกายนญาติโยมใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญกฐินของวัดศรีอุดมวงศ์ก็ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์089-840-4968และในเดือนมกราคมปีหน้าจะมีงานบุญใหญ่ที่วัดศรีอุดมวงศ์ก็คืองานทำบุญฉลองอุโบสถมีงานผูกพัทสีมาแล้วก็ปิดทองฝังลูกนิมิต11วันโยม18ถึง28มกราคมพระพุทธศักราช2568วัดจันทร์สุขตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีของท่านอาจารย์พระครูธรรมธรสัมพันธ์เลขาธิการกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยจัดงานบุญกฐินวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนญาติโยมเดี๋ยวค่อยมาแจ้งรายละเอียดกันโดยลำดับนะฮะครูบาตุ้มวัดป่าอาศีรวาสเกาะเกิ้งโยมจัดบุญกฐินปีนี้วันที่8พฤศจิกายนเช่นกันเดี๋ยวค่อยมาแจ้งรายละเอียดต่อไปนะฮะก็ขอแจ้งรายละเอียดงานบุญให้กับญาติโยมได้ทราบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะโยมนะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมเนื้อหาสาระจากองค์วิทยากรในรายการของเราวันนี้ท่านมีสาระที่น่าสนใจมานำเสนอกับเราจริงๆนะวันนี้นะมีเรื่องอะไรนั้นกราบนมัสการต้อนรับท่านพระอธิการบัวเรียนพุทธสโรเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากพร้อมๆกันกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกราบนมัสการครับก็ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่วัดเถราและเถระทุกๆครูเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านครับพระอาจารย์เตรียมงานกฐินพร้อมหรือยังพระอาจารย์ตอนนี้ก็โยมผู้ใหญ่ก็นำชาวบ้านมาช่วยตัดหญ้าตกแต่งทางเข้าทางเข้าวัดนะได้ข่าวว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ครับชื่อสมเกียรติจากภาคใต้เนี่ยคนนี้อ๋อครับครับครับมาพาญาติโยมมาตัดหญ้ามาทำความสะอาดครับดูแลความเรียบร้อยเดี๋ยวทางก็จะมากางเต็นท์ทำอะไรให้ครับก็คุยกันแล้วประสานงานกันแล้วเทคอนกรีตถนนเทคอนกรีตรอบโบสถ์อะไรนี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมหรือยังครับอาจารย์ครับรอบโบสถ์เทคอนกรีตเรียบร้อยแล้วครับครับเดินแล้วก็มี2รอบครับเพราะว่ารอบโบสถ์รอบในกำแพงรอบนอกกำแพงเพราะว่ารอบนอกกำแพงนี่ถ้าคนมาเยอะต้องรอบนอกกำแพงครับทำไมล่ะครับอาจารย์อุโบสถผมรอบในอุโบสถมันที่แคบนิดเดียวไปโอ้แคบก็เลยต้องขยายอะไรไม่ยอมไปยืนก็เต็มหมดละอืมครับครับครับก็เลยทำปีนี้คาดการว่าจะมีญาติโยมมาร่วมงานบุญกฐินสักกี่หมื่นคนพระอาจารย์ฮะผมคาดว่าประมาณสักพันครับอะไรทำไมน้อยจังพันคนมันไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งหมื่นเลยยังไม่ถึงคาดตอนนั้นครับผมนี่ถือว่ามากสุดนะครับแล้วโรงทานอะไรพร้อมไหมญาติโยมช่วยกันพอไหมหรือยังครับก็อยากบอกญาติโยมหน่อยแจ้งมา2-3โรงครับมีคุณโยมโอ้ยมา2-3โรงมีน้องวุ้นเส้นไอศกรีมอย่างเงี้ยโยมกินแจ้งเอวจากสุโขทัยโยมอภิญญาจากพัทยาอีกแค่นี้ครับที่มาโอ้งั้นยังไม่พอแน่เลยพระอาจารย์บอกบุญหน่อยสิญาติโยมจะได้ร่วมโรงทานครับคืองานกฐินปีนี้พระที่จะมาพระมหาลำพันธ์ปุญญามโนเจ้าวาดวัดปู่จวงจะพาญาติโยมมาประมาณ1คารถบัสนะครับวันที่19มานอนที่วัดนี้เลยครับอาจารย์ต้นพระอาจารย์สลายยุทธจากสุพรรณบุรีก็จะมา2รถบัสครับและญาติโยมจากนครสวรรค์กำแพงเพชรอีกไม่รู้กี่รถนะจากสุโขทัยนะครับครับสระบุรีเพราะนั้นโรงทานก็มีความจำเป็นถ้าญาติโยมมาการทำโรงทานบางคนไม่เข้าใจครับต้องอธิบายสักหน่อยนึงนิมนต์ครับทานก็คือเอาของที่บ้านเรามีแล้วเราพอใจทำแค่ไหนทำแค่นั้นสมมติว่าโยมอยากจะทำส้มตำสัก10ครกหมด10ครกเราก็หยุดอะไรเงี้ยนะอ๋อครับครับหรือมีข้าวหม้อเฮ้ยวันนี้เรามีหน่อไม้มาเยอะอะไรเงี้ยนะแกงหน่อไม้สักเบอร์40หม้อนึงหมดแค่นี้ก็พออืมมาข้าวหม้อแกงหม้อหรือไปเจอเขียดโคนก็เอาเขียดโคนมาแกงอืมครับไปตั้งโรงทานแบบไม่ต้องเดือดร้อนตัวเองเอาที่เราพอใจของที่เรามีอยู่ในสวนในไร่ของเราเนี่ยนะฮะครับได้เลยใครจะทำขนมมาก็ได้ได้ครับ
ทำขนมใครมีลองกองเอาลองกองมาใครมีฝรั่งเอาฝรั่งมามีมะละกอเอามะละกอมาเอาของที่ตนมีตามสวนตามไร่ตำนานนั่นแหละครับอาจารย์เดี๋ยวพูดอย่างนี้มีคนเข้าไปเก็บกระทกรกมาแล้วทำไงเนี่ยดีเลยครับ หลายคนไม่เคยกินนะกระทกรกเนี่ยกระทกรกถ้าทำน้ำปะนะอร่อยครับอ๋อครับวิธีการทำเราก็เอามาปั่นใส่เครื่องปั่นเอาน้ำผสมลงไปกรองอากาศออกเอาน้ำตาลทรายแดงใส่เกลือใส่เส้นที่ตึงอุ้ยอร่อยที่หลังนี่เจอที่ไหนเก็บหมดละไม่เหลือไม่เหลือเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มันรู้ยังมีอยู่หรือเปล่ากระทกรกเนี่ยพระอาจารย์นี่อยู่ที่วัดผมก็ปลูกไว้อยู่นะมันก็พระอาจารย์สรายุทธศิริสาโรบุญยเกตเข้ามาชมแล้วครับนี่นมัสการครับผมเนี่ยพระอาจารย์มาแล้วนี่มาแล้วครับยินดีต้อนรับมาแล้ว20ครับโยมก็อยากเจอพระอาจารย์สลายุทธอยู่หลายคนถามหาอยู่นั่นชอบเสียงเหนือท่านเป็นพระเอกไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยท่านสลายุทธเนี่ยครับคืออย่างนี้ครับโรงทานยังไม่จบโรงทานของเราเนี่ยโยมไม่เข้าใจเขานึกว่าจําเป็นจะต้องใช้เงินเยอะแต่จริงการทําโรงทานเนี่ยสมมติว่าโยมมีแกงขี้โยมมีขี้เหล็กอยู่บ้านแกงขี้เหล็กมาข้าวเหนียวมามีข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีข้าวเจ้าข้าวเจ้าไม่ต้องสนใจว่าเขาจะกินของเราไม่น้อมไม่ต้องไปคิดมีคนกินแน่นอนครับแต่ก่อนนี้โยมอายครับจะไปทำโรงทานเนี่ยผมพาไปทำอายยังไงอายกลัวว่าคนเขาจะรังเกียจคนก็จะหาว่าเป็นคนบ้าหาเราไม่ดีอะไรทำไมจะคิดอย่างนั้นน่ะเพราะเขาไม่เคยเห็นก็พาไปก่อนเอาส้มตำไปเอ๊ะมันดีหรือเราไม่เอาอาหารในเมืองบอกวุ้ยพระสมมากับบ้านนอกนั่นแหละที่ไปบวชอยู่ในเมืองอ่ะขนาดพระในเมืองยังอยากฉันของบ้านนอกเลยครับพระครูมาที่วัดผมก็ไปจัดอาหารในเมืองเอาตามที่มีได้แล้วมีอะไรให้ฉันนั้นแหละครับท่านก็อยากจะฉันเปลี่ยนบรรยากาศมั่งใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็พาไปทําส้มตำไปอู้ถูกใจพระเลยทีนี้พอเดินนานจะมีส้มตำสักทีหนึ่งคราวนี้พอทำครั้งหนึ่งก็มีครั้งสองครั้งสามคนนั้นก็อีกแบบอย่างคนนี้แบบอย่างจึงขอเชิญชวนได้ยอมนะว่าที่ท่านเศรษฐีทุกท่านจองตั๋วได้เลยจองตั๋วได้เลยนะถ้าเราไม่ทำบุญไม่ส่งให้เป็นเศรษฐีหรอกอนาถาบิณฑิกะเขาเคยทำอย่างนี้มาทำมาหลายร้อยชาติหลายพันชาติทำจนเป็นนิสัยครับเป็นสันดานเลยครับผมสันดานเลยนะเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่ชอบออกโรงทานงานบุญต่างๆนี่ก็เป็นมหาเศรษฐีสิก็เลยกับเห็นไหมพวกที่ทำทานแล้วไม่เห็นขบวนสักทีไปงานไหนก็เจอพวกคนเดิมนี่แหละจริงฮะจริงจริงเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นญาติโยมนะอย่าลืมงานบุญกฐินวัดป่าสะพานสองใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานเนี่ยท่านพระอาจารย์บอกแล้วนะไม่จําเป็นจะต้องไปหาจัดหาซื้อของแพงๆมาจัดมาทํากันอะไรไม่จําเป็นของที่เรามีอยู่ที่สวนที่บ้านเราเนี่ยเต้นขี้เหล็กนะผักอะไรต่ออะไรน้ําพงน้ําพริกมะละกอส้มตําเอามาตั้งเลยไม่ต้องคํานึงหรอกว่ามากว่าน้อยขอให้มาใช่ไหมพระอาจารย์ครับอส้มตําก็เราถนัดสูตรตําถั่วหรือสูตรตําปลาตําปูอะไรก็ไม่ต้องเอาตามที่เราถนัดครับครับใครชอบอะไรก็ตามนั่นแหละครับแต่ส้มตำนี่มาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะส้มตำเนี่ยนั่นแหละ แต่ปีนี้มันแรงครับพอบ้านปลูกก็ไม่ค่อยได้มันแรงฝนมันแรงปลูกเท่าไหร่ตายหมดมาเจริญงอกงามอยู่ในวัดป่าสะพานสองเนี่ยมะละกอมีเยอะใช่ไหมมะละกอมันเก็บไปออกโรงทานไม่ทำโค่นไปสองต้นแล้วครับมันดกจัดอ๋อเหรอฮะครับครับเก็บขนาดไปแจกโรงทานที่นู่นที่นี่ตลอดน้ําท่วมก็ไปตลอดนะครับครับมีประชุมคณะสงฆ์ก็ไปตลอดครับคิดตัวดีว่าเวลามันต้องเสกคาถาครับก่อนปลูกมันถึงจะดกอ้าวเสกยังไงอ้าวถือว่าเราเพาะเอาลงขุดหลุมเรียบร้อยแล้วตั้งคาถาเลยปลูกไว้กินไว้ทานนะปลูกไว้กินไว้ทานเจตนาที่เป็นกุศลครับต้องมีเจตนาด้วยใช่ไหมเจตนาไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะเราต้องทำอย่างนั้นจริงๆครับต้องเข้าใจด้วยว่ามีไว้กินไว้ทานเนี่ยคืออะไรอาจารย์ต้องอธิบายสิโยมจะได้เข้าใจคือโบราณของเราเนี่ยสังเกตตามบ้านนะเราไปถามเป็นไงยายนะมะม่วงดกไปแล้วโอ้ยก็พอได้กินได้ทาน
อืมหมายว่าเราปลูกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาชาวไทยเราชาวพุทธเราเนี่ยของอะไรก็ตามเช่นข้าวเวลาข้าวสุกเขาก็จะมาทําบุญก่อนฮะเพื่อเป็นให้ต่อกุศลให้กับตนเองอืมเอาข้าวที่เกี่ยวไม้ใหม่เอามาสีแล้วมาทําบุญก่อนอืไปมเก็บได้มาเห็ดคนงามเขาก็ไม่กินหรอกเขาก็มาทําบุญก่อนครับมะม่วงออกลูกแรกลูกงามคัดมาทําบุญก่อนเขาเรียกว่ากินไว้ทานครับครับคำว่าทานคือให้บุญก่อนฮะอย่างนี้พระอัญญาคุณธัญญะทํามาก่อนครับอืมครับพระอัญญาโกณฑัญญะสาครวักบพุทธเจ้าเราเนี่ยนะครับทำยังไงครับอาจารย์โอ้ยทำนากับน้องชายพอข้าวกำลังตั้งรวงตั้งท้องมันจะเป็นพอเป็นน้ำนมอ่ะนะครับก็เลยฉีกข้าวดูอุ้ยอันนี้เราน่าจะทำบุญอกื็มเอาข้าวที่เป็นน้ำนมเนี่ยมาฉีกมาหุงมาทำบุญฮะพอน้องชายบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้หรอกหมดอืมแบ่งกันเลยแบ่งกันเลยคนละทุ่งครับน้องชายกลัวหมดอ่ะแบ่งก็แบ่งเดี๋ยวพี่ก็ทำเหมือนเดิมครับเขาเลยเรียกว่าข้าวที่ฉีกรวงนั้นมาทำเป็นข้าวเม่าครับเลยมีบุญข้าวเม่าอ๋อครับอ่ะต่อมาข้าวใกล้แก่ก็เอามาอีกครับครับเขาเรียกข้าวห่างอือพอข้าวแก่แล้วสีข้าวทำมุนอีกครับทำตั้งแต่เริ่มลงทำนาจนกระทั่งเกี่ยวข้าวเข้ายุ้งข้าวฉางทั้งหมด9 รอบครับโอ้โหว่าหมดเลยสิอย่างเงี้ยก็บอกปู่เจียทัดผลปรากฏไม่หมดครับไม่หมดไม่หมดนะครับพ่อบุญของบุญของคนที่ทำเนี่ยจะมันทำให้เจริญงอกงามขึ้นมาหลังจากนั้นท่านก็ปรารถนาอย่างนี้ครับครับด้วยการคิดนี่เริ่มอะไรก่อนใครที่เขาไม่คิดนะพวกนี้ถ้ารวยก็รวยก่อนอืมตัดสรุปทำก็ตัดสรุปก่อนอย่างปัญญาคนนี้ปรารถนาให้รู้ก่อนใครเนี่ยครับสาวกองค์แรกเลยครับแต่พวกที่ปิดที่หลังเดี๋ยวเราปิดยอดเมื่อเขาไม่มีใครแล้วดูก่อนช่องว่างเผื่อขาดจะเติมอีกสัก100 200เราพี่หลังอันนี้พวกรวยๆที่หลังแบบน้องชายของพันยากรณยะครับบรรลุตอนองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าเลยครับผมเพราะทำที่หลังเขาอืมอันนั้นเกิดมาท้ายหลังก็เป็นพระสุปัฏฐะที่ที่มาตอนพระเจ้าตรัสรู้นะครับนั่นคืออดีตน้องชายของพันยากรณยะนะครับครับนั่นแหละเพราะนั้นเวลาเราทำบุญเนี่ยเราต้องคิดก่อนใครบุญมันเกิดเองครับหนึ่งเกิดจากการชักชวนโน้มน้าวครับสสังขาริกครับสองเกิดจากคิดใคร่ควรเองแล้วทำอสังขาริกถ้าอันที่เกิดการใคร่ควรเองมือพวกนี้เจตนาจะแรงครับกุศลจะแรงครับทำเท่าเดิมเหมือนกันนะก็ว่าเรามีอยู่100เราคิดเองเอ๊ปีนี้เรามีเงินน้อยเดี๋ยวทําอะไรจะเป็นประโยชน์สูงสุดโอ้เราต้องรีบทำบุญก่อนและวัดนั้นก็ทําอะไรเนาะเป็นประโยชน์แค่ไหนคิดที่นาดีเรียบร้อยไม่มีใครชวนตั้งใจทำเอง100อันนี้เป็นบุญใหญ่ครับแต่ถ้าน้อมน้าวเอานะนะไปร่วมกันนะกฐินปีนี้ร่วมนะชวนแล้วชวนอีกชวนแล้วชวนอีกจำใจทำอีกต่างหากทีนี้ไม่ทำก็อายเพื่อนเออพอฟื้นดื่มมาอันนี้แบงค์พันออกก่อนอันนี้เอาละแบงค์20พอดีนะอันเดียวละแม่อาจารย์นี่พูดเห็นภาพเลยแม่ทำยังก็ตายเห็นเอาสตางค์มันคุยกันครับครับสตางค์แบงค์นะครับแบงค์สตางค์มันมีแบงค์ 20แบงค์ 50แบงค์ 100แบงค์ 500แบงค์ 1,000ใช่ไหมแต่คือกันไอ้แบงค์พันก็ไอ้มึงไปไหนมาครับไปห้างมาเนี่ยไปห้างมาไปรถตัดมาไปเซ็นทรัลมาเนี่ยแต่มาโอ้ดิลัดทองดิไปลัดทองมาแบงค์ 500คุยมั่งครับแบงค์ 500ก็ไปตลาดนัดมาไปหาดูโทรศัพท์มาฮะไปซื้อสมุทรท็อกมาฮะ
แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบก็คุยบ้างนะคุยยังไงมึงไปไหนมาเดี๋ยวออกพรรษานี่กูว่าจะไปพักปากวัดป่าสะพานสองกันซะแม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเออชอบไปเที่ยววัดนะแบงค์สีเขียวเนี่ยแบงค์ยี่สิบเนี่ยครับอืมเพราะว่าแบงค์ที่สิศรัทธาจะแรงครับครับเพราะไงเอ้าผมได้เบี้ยคนแก่มานานแล้วนะพระอาจารย์น่ะเหรอครับอืมก็แปลว่า60แล้วทีเนี่ยไม่ใช่ผม60แต่คนอื่นน่ะ60ผมได้จากคนอื่นอ๋อแล้วงั้นแหมตกใจแหมพระอาจารย์เออญาติโยมที่อายุ60ได้เบี้ยคนแก่เอาเบี้ยคนแก่มาทําบุญเอามาทําบุญโอ้ยฉันแก่มากแล้วมันนี่แปลว่าอันนี้แปลว่าเจตนาเป็นยังไงคนนี้เจตนาแรงครับใครควรแล้วใครควรอีกมีน้อยแต่ก็เขาเรียกว่ากำจัดมัจฉริยะได้เจตนาแรงทำน้อยได้บุญใหญ่ครับได้บุญมากครับครับครับเพราะฉะนั้นอย่าไปดูหมิ่นว่ามันน้อยนะครับให้เวลาทำบุญยอมอย่างโอ้ยอมจนยอมทำมากไม่ได้หรอกทำได้แค่นี้น้อยอย่าไปคิดอย่างนั้นครับยอมต้องบอกว่าหลวงพ่อยอมเชื่อเต็มที่นะ20 บาทเต็มที่คือเต็มที่ของเราเนี่ยครับอืมครับผมเต็มที่ของเราไม่ใช่เต็มที่ของคนอื่นฮะมันฟังแล้วน่าปลื้มไหมก็แน่นอนอยู่แล้วครับเรารู้อยู่นะว่าเรามีเท่าเนี้ยแต่เราทำได้ตั้งเท่านี้อาจารย์ครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยครับไม่ธรรมดานะครับมี40 บาทแต่ทำตั้ง20อย่างเงี้ยโอ้ครึ่งหนึ่งเลยนะโอ้ครึ่งชีวิตก็ว่าได้เนี่ยนั่นแหละไม่ธรรมดาเหมือนกับอาจารย์บุเรียนสมัยก่อนที่ทำเท่าไหร่นะ6 สลึงหรือ50 50 ตังค์ครับ50 ตังค์เนี่ยปลื้มมาถึงวันนี้เลยใช่ไหมจำไม่ลืมเลยครับจำไม่ลืมมีอยู่เท่านั้นแหละคือเทหน้าตักทำบุญหมดเลยไม่กินแล้วนั่นแหละเออครับผมมันประทับใจแล้วก็หลายคนที่เขาไม่เข้าใจแบบฉันไม่ไปทำบุญให้ทานหรอกเป็นบุญน้อยมีแต่เสียตังค์ฉันจะเอาบุญใหญ่แต่ไม่ต้องให้ทานอืมบางคนเขาบอกว่าทำบุญในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้กินหรอกทำแล้วพระไปกินหมดไปไหว้เจ้าไหว้อะไรยังได้กินมั่งคนเขาพูดแบบนี้พระอาจารย์จะบอกเขายังไงเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกมาครับคนคิดตัวเองอ่ะนี่พระอาจารย์เป็นประมาณนั้นนะครับพระอาจารย์พูดเหมือนกับครูบาอาจารย์หลายรูปเลยเพราะไม่ได้ศึกษามาก็เลยพูดมั่วซั่วไปเรื่อยเปื่อยเขาอัดไปมาคำพูดเหล่านี้จะสร้างความแตกแยกให้กับพี่น้องชาวไทยพูดกับชาวพี่น้องชาวไทยจีนด้วยนะเนี่ยคำพูดแบบนี้ใช่ไหมครับบารมีพระพุทธเจ้า10 อย่างมีอย่างเริ่มต้นคือทานครับเห็นไหมไม่ใช่เริ่มต้นวิปัสสนานะเริ่มต้นด้วยทานบารมีครับครับเพราะโลภะเป็นอย่างนี้ครับถ้าพูดถึงวิปัสสนาโลภะเนี่ยสามารถก่อกรรมทำบาปได้มากกว่าโทสะเนี่ยโลภะเนี่ยนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นจะอธิบายให้ฟังครับสมมติว่าเราตั้งโรงงานฆ่าสัตว์ขึ้นมาเนี่ยเรากดวัวกดควายใช่ไหมไปทอดวัวข้อนู้นข้อนู้นมา กดหมูกดไก่ใช่ไหมครับไม่ได้โกรธเป็นอาชีพอาชีพเพราะเจตนาเขาก็ต้องทำอาชีพต้องทำมาหากินจะต้องได้ตังค์ใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละหรือโจที่มันไปปล้นเอา M16 ไปยิงร้านทองมันก็ไม่ได้โกรธร้านทองนะครับแต่โลภะมันเกิดขึ้นอยากได้อยากได้ทรัพย์ครับที่เขาขุดสายอยู่บนยอดดอยงบประมาณ10 ล้านเอาไปขุดนั้นไม่ได้โจรป้นนะไม่ได้โกรธนะอันนั้นโลภะนะครับที่บ้านเมืองชิบหายทั้งหลายน่ะใช่บุรีนแม่เอาจริงนะเนี่ยโลภะใช่ไหมครับโลภะแล้วตัดป่าไม้ล่ะโลภะทั้งนั้นแหละครับอืมฝังใจผมมากเลยเรื่องตัดป่าไม้เนี่ยทำลายป่าคือไม้นี่ครับถ้าให้รัดปลูกอ่ะถ้าไม่มีแรงจูงใจไม่สำเร็จครับต
้องสร้างแรงจูงใจแล้วให้ชาวบ้านปลูกมันขยายความขยายความให้เห็นภาพหน่อยแรงจูงใจยังไงทำเอางี้ที่เขาปลูกมันสับปะหลังเนี่ยมันมีแรงจูงใจคือได้สตางค์ใช่ไหมครับกิโลละบาทดีใจนะพอถึงเวลาขายปุ๊บมันตกแต่ถ้าลองจึงแรงจูงใจอ้าวใครอยากได้อยากขายไม้พยุงไม้สักไม้ตะเคียนไม้ชิงชันไม้มะค่าไม้อะไรที่คุณปลูกในที่ของคุณขายได้ครับตัดได้ขายได้แล้วปลูกปุ๊บวันนี้พรุ่งนี้ตัดขายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับมันก็ต้องปลูกได้30ปีผ่านไปกว่าจะได้ขายใช่แต่ทีนี้ไอ้30ปีทำอะไรก็ปลูกของปลูกพืชผักสวนครัวสับบางไปก่อนครับปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรกินไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมพอกินแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็เอาไม้นั้นขายก่อนขายก็ตัดปลูกเฉยๆอีกเพราะมันจะต้องทำหลายรุ่นครับสมมติว่ารุ่นนี้พอขายแล้วรุ่นใหม่ก็ต้องปลูกเสริมไปเรื่อยๆเพราะว่าป่าไม้เกิดขึ้นทั่วประเทศเลยครับส่งเสริมใช่ไหมส่งเสริมอาชีพให้คนปลูกป่าพยุงท่อนึงไม่ใช่ว่า400-500นะครับไม่ใช่พันสองพันนะหลายหมื่นนะโอ้ครับยิ่งทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรยิ่งดีเลยนะฮะนั่นแหละที่วัดป่าสะพานสองนี่ใช้ไม้พยุงทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอันที่ผมนั่งนี่เป็นไม้ขี้เหล็กครับไม้ขี้เหล็กไอ้ยศเห็นทาสีสวยๆเห็นสีสวยๆครับไม้ขี้เหล็กนะครับไม้ขี้เหล็กกับไม้มะม่วงผสมกันอ๋อครับครับโยมเขาบ้านเขาคนต้นขี้เหล็กมาเขาขี้เหล็กมาถวายก็เลยทำเลยเนี่ยทำไปอย่างนั้นสักตัวครับผมพระอาจารย์เราพูดถึงเรื่องของงานบุญกฐินพูดถึงเจ้าภาพโรงทานกันแล้วก็สรุปนิดนึงว่าวันงานเนี่ยญาติโยมจะมาร่วมบุญร่วมงานกันหรือจะทําบุญกับทางวัดอย่างไรยังไงนิมนต์ก็เดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่หน้าวันนี้กันกฐินวันที่19เนี่ยต้องกฐินตอนเช้าแล้วตอนเย็นประมาณ 6:00 นเย็นก็จะมีพระมหาลำพันธ์พาญาติโยมมาแล้วก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมคืนนั้นนะครับแล้วก็สําหรับโยมที่อยู่ไกลก็สามารถออนไลน์ได้เลยทําบุญออนไลน์ครับครับตามที่เราพอใจได้โยมไม่ต้องหนักใจเอาเท่าที่โยมทำได้ที่โยมพอใจก็คือหมายเลขบัญชี6030857525ครับ6030857525ธนาคารกรุงไทยสาขาตากบัญชีจับชื่อบัญชีวัดป่าสะพานสองเนี่ยครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0817220543เบอร์นี้เลยเบอร์นี้เป็นพร้อมเพย์ด้วยหรือเปล่าพระอาจารย์เป็นครับพร้อมเพย์ด้วยนะครับเป็นพร้อมเพย์ละครับบางทีโยมถนัดโอนพร้อมเพย์ก็เลยสะดวกเบอร์นี้เลย0817220543นะครับครับครับแล้วช่วงกลางคืนนี่มีการแสดงธรรมไปจนถึงเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนครับครับแล้วรุ่งเช้าวันที่20วันที่20ก็ตอนเช้าก็4:00สวดมนต์ทำวัดนั่งภาวนาแล้วก็มีกิจกรรมมือหนึ่งก็ลงทานก็เริ่มมาตั้งได้ตอนนั้นก็เตรียมรับที่จะรับที่ญาติโยมจะมาร่วมกันทำบุญนะครับเตรียมตัวผมก็จะรอรับสายทานสไตล์อยู่ที่ศาลานั่นแหละครับรอพูดคุยทักทายญาติโยมตัวนั้นแหละครับก็ลงทานเราจะตอนนี้เตรียมที่จอดรถไว้เตรียมเดี๋ยวให้ผู้อยู่บ้านเขาจะเอาโต๊ะเอาเต็นท์เอาเตียงมาตั้งให้ครับครับทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็วางแผนไว้แล้วคุยกันละครับครับก็ถือว่าแต่งบประมาณทั้งหมดที่ได้จากการกฐินนี้ทำโบสถ์ครับสร้างโบสถ์ครับทำโบสถ์ให้แล้วเสร็จครับงบปีนี้1,000,000 บาทนะโยมทำไม่ถึง1,000,000นะงบประมาณที่จะทำอุโบสถให้แล้วเสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็คือเหลืออีกประมาณ1,000,000 บาทนะพระอาจารย์ประมาณ1,000,000 บาทครับเสร็จสมบูรณ์เลยครับนั้นสำหรับญาติโยมท่านใดที่จะร่วมบุญนะโยมก็เบอร์บัญชีที่อยู่หน้าจอขณะนี้ใช้โทรศัพท์มือถือเราถ่ายภาพนะที่หน้าจอเป็นเบอร์บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาตากเลขบัญชี6030857525
ชื่อบัญชีวัดป่าสะพาน2หรือจะโอนทางพร้อมเพย์ที่หมายเลขโทรศัพท์0817220543หมายเลขโทรศัพท์นี้ใช้ติดต่อผู้ที่จะร่วมออกโรงทานจะได้แจ้งกับทางพระอาจารย์ให้ทราบว่าจะมาออกโรงทานจำนวนมากน้อยเพียงใดจะให้จัดโต๊ะจัดเก้าอี้ไว้ยังไงแจ้งบอกกับท่านพระอาจารย์ได้เลยนะครับครับพระอาจารย์ครับก็มาสู่เนื้อหาวันนี้ที่จะคุยกันวันไม่กี่วันจะออกพรรษาแล้วพระอาจารย์คือวันอันพรุ่งนี้เป็นวันปวารณาพรุ่งนี้ไม่ใช่ออกพรรษานะปวารณาก็ออกได้ครับเหมือนพรุ่งนี้นะครับคือวันปวารณาเนี่ยมันเป็นสังฆกรรมจะต้องทำในอุโบสถแล้วก็จะต้องใช้พระภิกษุ5รูปขึ้นไปครับแล้วก็คือทำไมต้องภาวนาทำไมไม่ทำก่อนเข้าพรรษาเดี๋ยวสิภาวนาแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรคือจะภาวนาเนี่ยผมมีทำอะไรไม่ถูกไม่ควรทางกายวาจาใจพระครูนะดูอะไรที่ผมทำไม่เหมาะสมนะช่วยบอกช่วยเตือนหน่อยอย่างนี้เรียกว่าภาวนาครับอืมครับอันนี้เปล่านะเรียกว่าเป็นการกล่าวยอมตนให้ว่ากล่าวตักเตือนยังเปิดโอกาสเดี๋ยวละปีที่ผมมันพรรษา40นะครับก็พรรษามากที่สุดผมบอกว่าถ้ามีอะไรที่ดูแล้วพวกท่านดูไม่ดีนะสังคัมปันเตเนี่ยสังคัมโมโสปวารเรมิต้องว่าอย่างนี้นะครับทิฏฐินวาที่ท่านเห็นสุเตนนะว่าที่ได้ยินที่ได้ยินนะคือว่าดูแล้วไม่เหมาะสมนะก็ให้ทุกท่านเนี่ยช่วยเตือนผู้ว่ากล่าวตักเตือนเหมือนผู้ชี้ทรัพย์ให้ครับอย่างนี้เรียกว่ายอมไม่โกรธไม่เคืองครับอย่างนี้นะผมสงสัยอยู่ประการหนึ่งครับทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ทรงให้พระภิกษุสงฆ์ปวารณากับญาติโยมในเรื่องพวกนี้ครับคือบางคนเนี่ยครับถ้าไปภาวนากับโยมโยมคนที่มีศีลไม่มีศีลคนที่มีมิจฉาทิฏฐิคนที่จ้องทำลายสงฆ์มันมีเยอะเพราะฉะนั้นคนที่จ้องทำลายภาพมีมากพระเจ้าจึงคัดกรองเฉพาะแม้แต่เนนไม่เข้าภาวนานะอืมครับนี่เฉพาะพระจริงนะอ๋อเฉพาะพระอย่างเดียวเลยครับครับอืมอย่างเช่นวิธีการบัญญัติพระวินัยพระเจ้าก็เน้นพระนั้นมันเน้นโยมนะครับไอ้อย่างเช่นภิกษุเวลาบิณฑบาตอ่ะต้องถอดรองเท้าไปบิณฑบาตใช่ไหมครับภายในบ้านก็ไม่ได้บอกว่าโยมฮะไม่ได้เข้มข้นกับโยมนะฮะแต่โยมแสดงความเคารพโยมถอดรองควรถอดรองเท้าเองครับผมไม่ได้บัญญัติโยมใส่รองเท้าไม่ได้ต่อไปบัตรอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างงี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับโยมท่านใดใส่รองเท้าใส่สวมรองเท้าใส่บาตรพระโยมรูปนั้นต้องอาบัติอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับ ครับคือเข้มงวดเฉพาะพระเฉพาะพระแต่ผ่อนปลนที่โยมครับเพราะว่าอุปมาอย่างนี้ครับพระภิกษุณีเนี่ยเปรียบเหมือนลูกครับถึงจะไปเข้มกับไม่รู้จะเข้มใครต้องเข้มกับลูกเพื่ออะไรเพื่อป้อนมรรคผลให้กับลูกได้ก่อนครับเรียกว่ากรุณามากกว่าใครอื่นพิเศษครับพิเศษและจำนวนพระภิกษุหลายร้อยหลายพันองค์หลายหมื่นเลยนะคนที่ถูกว่าบ่อยที่สุดคือพระอานนท์พระใช่ไหมพระอานนท์ครับที่อยู่ใกล้ที่สุดขอปัจฉาสมณะที่อุปถัมภ์พระองค์นะเอาทำไมเป็นอย่างนี้ดูแลเวลาพระเจ้าจะขึ้นพระคันธกุฎีดูน้ำล้างพระบาทนะผ้าเช็ดพระบาทคอยดูแลปูที่นอนอะไรอย่างนี้นะครับครับคอยเก็บคอยซักคอยดูแลเมื่ออยู่ใกล้ชิดอ่ะพระเจ้าก็ต้องตำหนิมากกว่าคนอื่นผิดมั่งถูกมั่งก็ว่าใช่ไหมครับแต่พระนุ่งก็รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่มีโทสะแล้วไม่โกรธไม่เคืองแล้วแต่ท่านทำด้วยหวังดีพระนุ่งก็จะรู้สึกดีพอใจดีใจพอใจดีใจครับอืมแหมนี่ถ้าเกิดพระอาจารย์บัวเรียนถูกพระพุทธเจ้าตำหนิว่านี่พระอาจารย์บัวเรียนจะรู้สึกยังไงโอ้ยผมน้อมรับเลยแล้วครูบาอาจารย์ว่าผมไม่หนีนะครับครูบาอาจารย์ผมไม่เคยผมไม่โกรธไม่เกลียดเลยล่ะครูบาอาจารย์ด่าว่าผมน้อมรับเลยยกเว้น
ยกเว้นบางรูปใช่ไหมฮะคือบางรูปที่บอกว่าเอ้ยสังเวชนียสถานมันมีที่ไหนแล้วมันมีจริงแล้วถูกหลอกกับพวกแกเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้ไม่เอาด้วยใช่ไหมอันนั้นคือเขาพูดด้วยผิดตามหลักพระไตรปิฎกผมไม่เอาด้วยแล้วไม่เอาด้วยใช่ไหมผมยึดมั่นในพระไตรปิฎกครับอืมครับครับผมก็ตามนั่นเลยใครพูดเชื่อไปผมก็ไม่ยุ่งละนะครับอืมอ่ะกลับมาที่ปวารณาของเราต่อเมื่อถ้าเราทำไปก่อนเข้าพรรษาเนี่ยครับการพิจารณาอะไรควรไม่ควรเนี่ยต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนรู้ดีกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดไม่ใช่เรารู้ดีนะครับผมมานั่งใคร่ควรเอ๊ะทำไมแต่ก่อนนี้ผมแย้งในใจนะว่าแต่ไม่กล้าพูดพระเจ้าคนอยู่ด้วยกันน่าจะให้ภาวนากันก่อนอยู่ด้วยกันต้องติดกันเตือนกันบอกกันตอนอยู่ในระหว่างพรรษาอืมนี่จะจากแล้วค่อยมาให้ภาวนาครับผมนึกนะแต่ผมไม่กล้าเถียงนะแล้วมาเข้าใจได้ยังไงผมมาพี่นางอย่างนี้ครับพระครูสมมติว่าเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ย3 เดือนเลยนะไปอยู่ด้วยกัน3 เดือนเลยแรงกระทบกันเยอะครับอ้าวผมเอากระถางดอกไม้มาไว้ตรงนี้อ้าวคนนั้นยกไปว่าตรงนู้นผมถอดลงตรงนี้เหยียบรองเท้าผมอะไรนี่นะมันกระทบกันบางทีนิดหน่อยๆบ่อยๆความขุ่นเคืองใจด้วยมโนกรรมมีอยู่ด้วยวจีกรรมก็มีอยู่บางทีพูดเล่นกันมั่งล้อเล่นกันมั่งเนี่ยนะครับผู้ทุชนนะถามเนี่ยผมกำลังจะถามพระอาจารย์เลยว่าไออาการแบบนี้มันเป็นเฉพาะพระภิกษุปุถุชนเท่านั้นใช่ไหมครับปุถุชนเท่านั้นนะครับอ๋อครับปุถุชนโดยเฉพาะพระที่บวชมาแล้วไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ฝึกยังฝึกใหม่อยู่ครับครับบวชมาในน้อยเนี่ยภาษาในน้อยนี่กิริยามารยาทแบบคารวะวิสัยไม่เยอะโอ้โหปัญหาเยอะเลยนะสมัยพุทธกาลนะพระใหม่ทั้งนั้นเลยนะพระอาจารย์นะพระใหม่ทั้งนั้นไม่ศึกษาพระที่บุคคลไม่เคยไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะนั้นเวลาจะออกไปเนี่ยมันจะเป็นเครื่องกั้นสมถะหรือวิปัสสนาอ้าวสมมติว่าผมไม่ชอบอยู่กับพระคุณเราลงฤทธิ์มาไม่ชอบขี้หน้าเลยอย่างนี้นะครับครับอยู่ด้วยกันไปไม่บอกดีกว่าพอไปนั่งวิปัสสนานึกทีไรก็มันไม่น่าพูดถึงกันเลยอย่างนี้นะมันกั้นสมถะกั้นวิปัสสนาครับโอ้แปลกถ้าเรามาคุยแล้วบายใจอ้าวพระครูวันนั้นผมไปฉันก๋วยเตี๋ยวเลยเอาก๋วยเตี๋ยวผมไปทําไมโอ้ยพอดีผมเห็นว่ามันแมงวันลงแล้วผมก็ไปที่มันโล่งไปเลยโอ้โอ้เรียกว่ามันตัดปมปัญหาในใจนี่ออกหมดไม่มีเหลือเออนี่คือประโยชน์ของการปวารณาผมเห็นแมงวันตกลงไปผมก็ไม่อยากท่านฉันผมเลยไปเทแมวให้หมาไปแล้วครับครับเอ้าถ้าเก็บไว้ในใจวันนั้นโอ้โหเอาก๋วยเตี๋ยวเราจะฉันเนี่ยเอาไปซะแล้วไม่คุยกันเลยไปไหนนึกถึงทีละก็จิตใจก็เศร้าหมองครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของปวารณาก็คือเช่นนี้นี่เองครับมาคุยกันก่อนจากกันแล้วคนที่จากกันด้วยความรักกันกับเกลียดกันมีผลต่างกันครับฮะถ้าเรารักกันไปจากกันด้วยดีเวลาจะเดินจะกรมนั่งภาวนาจิตก็สงบได้ง่ายนึกถึงกันทีไรก็มีแต่ส่วนที่ดีปรากฏเกิดขึ้นครับวันเบาใจเกิดขึ้นแต่ถ้าจากกันด้วยตอนโกรธและขัดเคืองไม่เข้าใจกันหนึ่งนะครับมันบางทีมันก่อเวรด้วยนะผูกพยาบาทอาฆาตผูกพยาบาทอาฆาตครับถึงว่าทำไมพระเทวทัตจึงไม่บรรลุธรรมก็นี่แหละครับก็เป็นคู่เวรไง คู่เวรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่เคยคิดจะทำร้ายเลยนะไม่มีเลยเจตนาพระองค์ท่านไม่มีเลยนั่นแหละแต่เทวทัตกลับอิจฉาริษยาไม่พอใจขึ้นเองครับเพราะนั้นการภาวนามันจึงมีผลดีครับผมนั่งผมเวลาไปอ่านหนังสือผมก็นั่งวิเคราะห์วิจัยคิดหลายแง่หลายมุมนะครับครับแล้วก็มาอยู่เราก็อยู่ในวัดเราก็มาโอ้เราก็มาคุยกันก่อนที่จะจากไปแล้วท่านวันนั้นท่านว่าผมทำในเรื่องนั้นโอ้เราเข้าใจผิดเขาบางทีเขาเข้าใจผิดเราครับพอคุยปุ๊บโล่งเลยนะทุกอย่างหลุดหมดครับมันก็แปลกนะพระอาจารย์นะมันแปลกจริงๆนะเรื่องพวกนี้นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าถ้าเกิดมันติดค้างไปในจิตในใจนะมันล้างไม่หมดนะครับมันต้องมาถอดถอน
กับผู้กรณีที่เรามีความรู้สึกไม่ดีกันเนี่ยให้มันออกวิธีการก็คือใช้วิธีการปวารณาในวัน15ค่ําเดือน11ขึ้น15ค่ําเดือน11ที่จะออกพรรษานั่นครับมีอะไรก็คุยกันเลยนะครับครับคุยแต่ทีนี้การว่ากล่าวตักเตือนระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้น้อยกับผู้ใหญ่ก็ต้องต่างกันนะครับยังไงไม่ใช่ผู้ใหญ่ภาวนาแล้วเอาแล้วใส่เต็มที่เท้าใส่เอวเลยผู้น้อยเหรอหรือว่าให้โอกาสชี้หน้าเลยใช่ไหมให้โอกาสแล้วแม้วันนั้นน่ะดูดิ อะไรไอ้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคือครับผู้น้อยที่ว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยต้องแสดงด้วยความเคารพคืออย่างผู้ใหญ่จะว่ากล่าวตักเตือนผู้น้อยเนี่ยต้องตั้งใจด้วยเมตตาครับเมตตามีเมตตาเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วก็หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้น้อยว่าเรากล่าวเตือนไปแล้วจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เพื่อจะซ้ำเติมไม่เสียหายอันนี้คือลักษณะที่ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยครับต้องหวังเกื้อกูลว่าเขาจะดีขึ้นนะบางทีผู้ใหญ่ก็ตะหวาดบ้างตะคอกบ้างบอกว่าเอ้ยเหมือนเราสอนลูกครับหนูอย่าไปเล่นไฟในโลกนะนะถือไม่เข็ดไปอย่าไปเล่นมันก็เฉยเราก็ต้องตะคอกอย่าหยุดตัวนี้นะอย่าเอาไปเล่นครับมันยังไม่หยุดอีกกำลังจะขีดถือไม้เลยเงื้อจะใส่ทิ้งเลยทีนี้ต้องวางเออแต่จริงๆอ่ะเราไม่คิดจะตีเด็กนะครับใช่ไหมต้องการให้เขาจะละจากไอ้สิ่งที่ผิดตรงนั้นออกมาซะใช่ผู้ใหญ่เตือนผู้น้อยอันดับหนึ่งก็หนึ่งด้วยวิธีที่นุ่มนวลครับสองวิธีที่รุนแรงครับสามทั้งนุ่มนวลและรุนแรงประกอบกันเพราะฉะนั้นการปวารณาในวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นในพระอุโบสถและก็อุโบสถทั้งหลายทั่วราชอาณาจักรและทั่วโลกนั้นสงฆ์ที่ปวารณากันอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยนั้นจะไม่มีการทะเลาะบอกแว้งกันใช่ไหมไม่ทะเลาะกันครับไม่ทะเลาะนะอย่างเราสมมติว่าเราจะกล่าวตักเตือนผู้ใหญ่ใช่ไหมครับครับหลวงพ่อครับพนมมือขึ้นประคองชันเลสแสดงว่างั้นผมขอโอกาสนะครับขอโอกาสขอโอกาสครับผู้ใหญ่ก็ต้องรับฟังครับว่าอะไรพูดอะไรแล้วแสดงความเคารพไม่ใช่ว่าแบบผู้ใหญ่ว่ากล่าวตักเตือนผู้น้อยนะเราก็แสดงความเคารพต่อท่านว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะนะก็ต้องด้วยเมตตาจิตเหมือนกันต้องด้วยเมตตาด้วยความปรารถนาดีต่อกันนะครับปรารถนาดีต่อกันไม่ใช่ว่าจะทำให้ท่านอับอายได้เสียหายฮะอย่างนั้นไม่ใช่แล้วครับกล่าวโจทย์กล่าวโจทย์ก็ไม่เราเนี่ยกล่าวโจทย์ก็ไม่น่าจะได้นะอาจารย์โจทย์กันในวันปรนนาเนี่ยไม่ใช่โจทย์นะคือโจทย์ได้ครับแต่ต้องโจทย์ด้วยเมตตาเพื่อจะต้องการจะแก้ไขสมมติว่าวันนั้นผมเห็นท่านต้องอาบัตินะครับติขาบทที่หนึ่งสิกขาบทที่หนึ่งแห่งปาจิตตวรรควรรคที่สองท่านควรที่จะทำคืนซะเราก็ว่าด้วยเมตตาด้วยความเคารพอย่างนี้นะครับครับพอเราพูดด้วยความด้วยเมตตาอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นก็พึงกระขอบคุณโอ้ดีแล้วท่านชี้โทษบางทีก็ลืมเลือนหลงสติไปได้เพราะว่าการเป็นอาบัติของพระเนี่ยอาบัติบางข้อไม่เจตนาก็เป็นอาบัตินะครับครับผมสิกขาแล้วบทนะฮะแล้วสิกขากุศลนำไปก็เป็นอาบัตินะครับมีเหมือนกันมีครับอย่างยกตัวอย่างเช่นฮะยมพ่อยมแม่ก็ทะเลาะกันยมพ่อก็เลิกหย่ากับแม่แม่ก็หย่าพ่อแม่แล้วมีอยู่ด้วยกันแล้วไปตอนที่แต่งงานกันอธิษฐานนะขอเป็นเนื้อคู่กันทุกภพทุกชาติพอแต่งมา20ปีอธิษฐานเหมือนแล้วโอ้ยชาตินี้ชาติสุดท้ายอย่าได้เจอกันอีกเลยว่างั้นน่ะเออเลยได้เลิกกันฮะพ่อดูมันไม่ก็ท่าเลยเลิกแก่แล้วไม่น่าจะเลิกกันเลยอยู่ด้วยกันอย่างงี้ดีแล้วอะไรเงี้ยนะมันนึกเอาทีหลังใช่มั้ยนึกเลิกกันไปแล้วนึกทีหลังได้ทีหลังจะเข้าหาก็ไม่ใช่ที่ก็เลยไปหาพระครับท่านช่วยโยมพ่อหน่อยสิเพราะว่าคนแก่เรื่องเวลาเจ็บป่วยจะดูไงไหนก็มาด้วยกันแล้ว
อยู่ด้วยกันมานานเข้าใจดียามเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อได้ดูแลกันพ่อก็อยากดูแลแม่อยากให้แม่มาดูแลต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคุยไปคุยมาพระใจอ่อนชักชวนไปน้อมน้าวโยมแม่มาเป็นระบาดสังฆาธิเศษนะครับนะโน้มน้าวโยมแม่มายังไงเพื่ออะไรเพื่อเป็นผัวเมียกันอีกอ่ะเอ้าอย่างนั้นเหรอเป็นนะครับเขาเลิกกันแล้วอ่ะอันนี้เป็นเจตนาดีนะเนี่ยเจตนาเป็นกุศลก็จริงแต่ทําไม่ได้เรื่องการมีเหตุผลที่พระเจ้าตรัสไว้หรือไม่ยังไงครับอาจารย์ทําไมถึงไม่ให้ทําเอ้าก็มีสิเพราะว่าการชักสิกขาบทอ่ะเริ่มต้นพระอุทัยยะแต่เรื่องเหล่านี้ก็คือสื่อชายหญิงให้เป็นผัวเมียกันครับแล้วเขามาก็มาทะเลาะกันก่อนเรื่องสร้างปัญหาทําให้เขาเดือดร้อนอันนี้ถ้าเกิดมาอีกก็เดือดร้อนอีกก็โคตรพ่ายอีกครับครับครับใช่ไหมเพราะท่านนั่นแหละที่ไปชักจูงกันมาเนี่ยฉันอยู่ของฉันดีๆแล้วอะไรก็เดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมครับนั่นแหละครับอ๋อก็เลยพุทธเจ้าก็เลยทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ขึ้นมาแต่ถ้าทะเลาะกันงอนกันไม่เป็นไรนะฮะงอนกันเดี๋ยวไปอยู่กับลูกได้หรือคนนึกงอนกันชั่วครั้งชั่วคราวเงี้ยไม่เป็นไรครับครับเพื่อความสมานฉันท์ไม่ขีดพูดได้หมายถึงว่าให้กลับไปอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยไปกดกันทําไมแม่เอ้ยตอนนี้แก่แล้วพ่อก็แก่อีกไม่นานเราก็ตายจากกันแล้วแต่ถ้าหยิบมือกันดีกว่าทำความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นสามีภรรยากันครับไม่ได้หย่าร้างกันไม่ได้หย่าแต่กดแค่ชั่วคราวไม่พอใจชั่วคราวครับแต่ถ้าเป็นไม่ใช่สามีภรรยาแล้วไปชักสื่อให้เขาเป็นผัวเมียกันนี่ผิดผิดนะครับหรือเป็นผัวเมียกันแล้วหย่ากันแล้วไปชักให้เขาคืนดีกันก็ผิดครับครับมันมีผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นลูกสาวบุญธรรมผมครับพอเป็นสาวจบมหาลัยแล้วมันไปเลือกหนุ่มขึ้นมาก็ชวนมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อมีแขนได้หนุ่มคนนี้โอ้ยเรื่องนี้พระเขาไม่ยุ่งหรอกครับมันก็ราบเป็นพ่อภาษาอะไรวะเอาแล้วกรณีอย่างนี้แหละพระอาจารย์นะสาวคู่รักกันยังไม่ได้แต่งงานกันนะแต่มาขอให้พระดูเลิกแต่งงานให้หน่อยอย่างเงี้ยเป็นยังไงอันนี้อันนั้นเขาหยอกเขาพร้อมกันแล้วนะครับอ๋อพร้อมใจแล้วเออพร้อมใจแล้วเขาผู้หญิงนี่มันถือว่าไม่ได้ชักสื่อใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ชักสื่อนะโอ้ยขนาดบอกเขาแยกกันก็ยังไม่ได้เลยจะโกรธเราดิโอ้ครับครับครับอันนี้เขาพร้อมใจกันแล้วครับอันนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดนะไม่ผิดครับเอ้าแต่ก็มีคนตัวนี้ออกมาโป้งป้างโป้งป้างว่าพระสงฆ์ไปทําได้ยังไงดูเลิกดูยงดูยามเลยเนี่ยอาจารย์จะว่าไงคืออย่างนี้ครับคนที่มาสอนในสื่อหลายคนที่การศึกษาไม่รอบคอบจริงๆพระกับยงก็เกี่ยวข้องรักษาพระศาสนากันมานานครับเรื่องบางเรื่องเรามาพูดแล้วก็พูดไม่เข้าใจว่าการพูดความจริงหลายอย่างนะครับเป็นการส่อเสียดมันไม่เกิดประโยชน์คำว่าส่อเสียดนี่หมายว่าบางอย่างเป็นความจริงบางอย่างเป็นความเท็จแต่พูดแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรในสังคมเอาเสียประโยชน์สิคนที่เขาเสียประโยชน์พูดแล้วอะไรได้คนนั้นได้อะไรผู้หญิงคนนั้นได้อะไรผู้ชายคนนั้นได้ฝ่ายนั้นได้อะไรฝ่ายนี้ได้อะไรแต่ปัจจุบันนี้เห็นชัดนะพระอาจารย์บุคคลที่เสียประโยชน์มีเขาไม่รู้ว่าวจีกรรมคือคําส่อเสียดอ่ะครับครับเขาแตกแยกกันขัดแย้งกันฮะเนี่ยตอนนี้มีเริ่มมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในสังคมเราเยอะนะเยอะเอาบางทีคำพูดใช่ไหมคําพูดครับเป็นการส่อเสียดการส่อเสียดบางทีเอาความเห็นต่างกันมาจับมาคู่กันเลยปะทะกันปะทะกันแต่จริงอ่ะเขาเห็นไปอย่างนั้นเขาไม่ทําให้เขาทํากุศลให้เจริญก็ดีแล้วปล่อยเขาไปตามเส้นทางเดี๋ยวนี้รายการลักษณะเช่นนี้มีเยอะนะครับมีเยอะนะอาจารย์มาส่อเสียดให้เกิดการบาดหมางกันทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยเยอะนะครับอันนี้น่าจะเป็นกุศลหรือเป็นบาปการส่อเสียดเองก็คือเป็นวจีกรรมอกุศลครับที่จะนําไปสู่อบายภูมิเป็นบาปครับถึงเป็นเรื่องจริงก็ผิดครับเรื่องจริงที่ควรพูดเป็นอย่างนี้ครับครับประกอบด้วยองค์ห้าหนึ่งเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจริงครับสองสุภาพอ่อนหวานครับส
3เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับผู้ฟังเนี่ยนะครับ3เป็นประโยชน์และ4ประกอบด้วยการ5ประกอบด้วยเมตตาครับถ้าความจริง5ประโยชน์ทุกคนจะดีทั้งหมดเลยครับถ้า3 5ประการนี้ปรากฏนะถ้ามีองค์ครบ5ทั้ง5นี้ใช่มั้ยอันนั้นมันไม่มีครบองค์เลยกูถูกฝ่ายเดียวมึงจะยังไงก็ช่างอันนั้นน่ะสินี่มันเป็นอย่างนั้นนี่พระอาจารย์มันเริ่มมีเรื่อยๆเรื่อยๆกันแล้วนะตอนนี้แล้วไม่ใช่ทำไม่ใช่พูดเอาแหละอาจารย์ครับไม่ใช่พูดทำอยู่คนเดียวนะดึงให้คนอื่นเป็นอย่างตัวด้วยคือบางทีก็อ้างพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าการอ้างน่ะมันต้องว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ไงก็ต้องยกหลักฐานมาประกอบครับบางทีเราเข้าใจอย่างไรบางคนเข้าใจเหมือนเห็นเก้าอี้ครับมุมด้านหน้าอย่างหนึ่งข้างด้านหนึ่งด้านหลังมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันนะครับครับครับเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าน่ะบางอย่างมันลึกซึ้งครับพีระภาพสุขุมมันคนนี้ควรสอนได้แค่นี้คนนั้นสอนได้แค่นั้นครับไม่ได้สอนเหมือนกันได้หมดนะอืมใช่แต่ว่าพวกนี้คนประเภทพวกนี้ต้องการให้เหมือนกันหมดไงมันไม่ได้เพราะถึงเวลาไม่เหมาะสมเอางี้เอาเด็กอนุบาลเข้าไปมหาลัยได้ไหมโอ้ยมันจะได้ยังไงคนละเรื่องเลยพระอาจารย์มันก็คนละเรื่องไงมันยังไม่ถึงเวลาครับใช่ไหมฮะไอ้พวกเด็กที่มหาลัยมันเคยผ่านอนุบาลมาก่อนครับเออก็เหมือนกันน่ะแม่อาจารย์ผมมาชัดเลยนี่คนเรามีความรู้ไม่เท่ากันครับมีวิถีชีวิตความเชื่อศรัทธาก็แตกต่างกันแม้แต่เรียนนักธรรมด้วยกันมาความเข้าใจยังต่างกันเลยจบปริญญาตรีมาด้วยกันไม่ได้หมายว่าทุกคนจะทำงานได้เหมือนกันนะฮะอืมบางคนจบปริญญามาเนี่ยครับลองเอามาเขียนหนังสือเอ๊ะสวยไม่เท่ากันเลยลายหนังสือลายมืออ่ะอืมครับนี่นะอืมฮะเพราะนั้นการที่พระเจ้าไม่ให้โยมไม่ภาวนาต่อโยมเพราะโยมจะคอยเพ่งโทษจับผิดหรือบางคนก็ถือโอกาสทำลายพระให้เสียหายครับก็เลยไม่ให้ภาวนาครับเฉพาะพระเท่านั้นเนนก็ไม่ร่วมด้วยนะคือผู้ที่เป็นอนุปสัมบันทั้งหมดตั้งแต่สามเณรไปทั้งหมดเลยครับจนถึงฆราวาสญาติโยมพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ปวารณากับสงฆ์แม้แต่เนนที่เป็นอรหันต์นะก็ไม่ให้ไม่ให้นั่นแปลว่าพระพุทธองค์ทรงมีอนาคตังสยานทรงมีพระปัญญามหาปัญญาคุณเนี่ยทรงทราบทุกอย่างดีแล้วจึงทรงบัญญัติแล้วก็ทรงกำหนดขอบเขตของปวารณาไว้เฉพาะในหมู่สงฆ์เท่านั้นครับนั้นวันพรุ่งนี้พระอาจารย์ครับอยากจะแนะนำอะไรกับญาติโยมที่พระสงฆ์ท่านมาปวารณากันในอุโบสถเนี่ยจะให้ญาติโยมมีส่วนร่วมหรือว่าจะส่วนสนับสนุนกันยังไงอาจารย์นิมนต์นะครับคือการปวารณาแหละแต่ถ้าโยมใช้ในบ้านก็ดีนะครับเฉพาะในบ้านด้วยกันใช่ไหมแต่บ้านนี่เราก็ปวารณาไม่ต้องใช้ภาษาบาลีไงประยุกต์ไปใช้ประยุกต์ไปใช้ประยุกต์ไปใช้ผมมีภาวนาแม่กับลูกเนี่ยนะเนื้อหาเดียวกันเลยก็คือด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีด้วยความเมตตานะเราคุยกันดีๆนะวันนี้เป็นวันภาวนาครับครับฉันขอภาวนาต่อเธอนะครับต่อไปนี้ถ้าจะทำอะไรไม่เหมาะสมเรื่องผ่านมาก็ขออโหสิกรรมต่อไปเธอก็เตือนได้บอกได้แต่พูดกันด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้นะครับผมว่าน่าจะดีนะครับครับโอ้บ้านเมืองก็สงบสุขร่มเย็นสิฮะผมไปเจอผมมีคนหนึ่งที่สมุทรสาครครับบอกเขาเป็นทหารเขาก็พาลูกมีลูกสาวอยู่3สาวพามาวัดนะพามาจำศีลหมดทั้งพ่อแม่ลูกเขาวัดหมดแล้วเขาก็มาขับรถให้ผมผู้เป็นพ่อถามเขาก็เล่าว่าถามโยมมีลูกกี่คนเนี่ยเนี่ยสามสาวนี่แหละที่มาเนี่ยครับแล้วเป็นไงโยมเหนื่อยไหมการทำงานการของฆราวาสเหนื่อยมากครับครับทะเลาะบ่อยไหมผมไม่ทำด้วยกันครับฮะเป็นไงคือพวกเราคุยกันว่าจะดูแลกันด้วยธรรมะด้วยเหตุด้วยผลครับจะไม่ทะเลาะกันจะไม่ด่ากันจะไม่ตบไม่ตีกันเพราะว่าเมียเขาก็เป็นคนวัดเขาก็เป็นคนวัดมีศรัทธาก็เลยอยากแก่ปลูกฝังเรื่องนี้ลูก
พอผัวเหงื่อร้อนๆมาทำท่าจะวอยวายแกก็บอกเลยนะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าไม่บ้าไม่โง่คำที่พวกหลวงพ่อพยายามพูดแล้วนะครับครับมันก็เป็นการเตือนสติก็อยู่กันได้ครับแต่โอ้ก็ท่าดีเนี่ยง่ายง่ายนี่เลยนะครับแต่ได้ง่ายง่ายแต่ได้ผลจริงๆคุยกันครับครัให้บคุยกันอาศัยคุยกันครับผมฮะนี่ก็เป็นยกไปใช้ภาในวบ้านนเนี่ยยกภาวนากันนะในบ้านครับบอกกันได้เตือนกันได้อย่าไปโกรธอย่าไปเคืองกันนะครับให้ซื่อสัตย์จริงใจต่อกันครับมันก็จะทําให้ครอบครัวนั้นจากบ้านไม่น่าอยู่ก็จะน่าอยู่ขึ้นมาครับผมบ้านแล้วน่าอยู่ฮะถ้าคนน่ะคฤหัสถ์ก็น่าอยู่นะครับอาจารย์ผมขอโอกาสใช้เวลาสักเล็กน้อยมีข่าวดีมาบอกครับกับพระสงฆ์เราที่มีอาการป่วยขั้นสุดท้ายครับอาจารย์ครับผมมีข้อมูลจะมาแจ้งบอกให้พระสงฆ์เราได้ทราบนะครับณบัดนี้นะครับที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ครับสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเนี่ยมีโครงการคิลานุปัฏฐากกรุงเทพมหานครเปิดหอผู้ป่วยวชิระคุณาทานดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธจำนวน10เตียงคือโรงพยาบาลเนี้ยเปิดศูนย์นี้ให้พระสงฆ์10เตียงเลยครับณศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองราชพิพัฒน์เพื่อการฟื้นฟูและประคับประคองโดยเริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลาคมพระพุทธศักราช2517 ขออภัยเป็นต้นไปคือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วพระอาจารย์บุเรียนครับครับทีนี้เกณฑ์ครับเกณฑ์การรับมีข้อกำหนดดังนี้ครับครับพระภิกษุสงฆ์อาพาธระยะท้ายที่มีอาการทรุดลงได้รับการวินิจฉัย palliative care และในกลุ่มโรคที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 2. พระภิกษุสงฆ์อาพาธและญาติขอรับแนวทางการรักษาแบบประคับประคองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงระยะท้ายของชีวิต 3. พระภิกษุสงฆ์ต้องการได้รับการระยะฟื้นฟูและ 4. พระภิกษุสงฆ์อาพาธที่สิ้นสุดการรักษาหรือจำหน่ายแล้วแต่มีข้อจำกัดในด้านการดูแลต่อเนื่องที่วัดได้แก่ไม่มีผู้ดูแลขาดความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้นเงื่อนไข4ข้อนี้คือเกณฑ์ในการรับพระภิกษุเหล่านี้เข้ารักษานะครับอาจารย์แล้วก็มีข้อปฏิบัติดังนี้ครับของพระสงฆ์นะฮะขณะรับการรักษาพระภิกษุสงฆ์สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและมีกุฏิสำหรับพระภิกษุสงฆ์จิตอาสานะฮะอันนี้เป็นโครงการที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระคุณาทานเจ้าวาดวัดศรีธุดารามเนี่ยครับอาจารย์ท่านเปิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อประสงค์โดยเฉพาะเลยครับ10เตียงพระอาจารย์ครับทีนี้ในช่วงท้ายของข้อมูลเนี่ยท่านก็ได้เปิดกองทุนให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมสนับสนุนด้วยพระอาจารย์นะใครที่สนใจนะจดหมายเลขโทรศัพท์นี้ไว้โยมเบอร์เดียวแล้วสอบถามถึงโครงการนี้ได้เลย099474180หรือแอดเข้ามาเป็นเพื่อนไลน์กับโครงการนี้ได้ที่ ID line KARA 2567นะครับหรือว่า IP นะฮะ IP phone 02 102 4222ต่อ230ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์ที่มีอาการอาพาธช่วงระยะสุดท้ายครับอาจารย์ครับก็ขอกราบขอบคุณพระอาจารย์ครับครับอาจารย์เห็นว่าโครงการนี้เป็นยังไงฮะคือบางผมไปเคยเจอแล้วครับบางวัดขาดจริงๆไม่มีใครดูแลเลยนะครับผมเคยไปเจออยู่บางที
ไปตามบ้านนอกหรือพาป่วยไม่มีใครเลยจมอุจจาระปัสสาวะเต็มเงี้ยอืมไดค้รัรบับความลำบากมากครับก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยสำหรับภิกษุประเภทนี้ครับจอยะ่าตง้องฮะที่วัดผมก็มีพระอาพาธอยู่รูปหนึ่งท่านมาอยู่ด้วยครับแต่ท่านก็เดินไปได้มาได้เพียงแต่ว่าหายใจไม่สะดวกผมก็ซื้อผมชวนโยมซื้อออกซิเจนให้ครับซื้อถังผลิตเครื่องผลิตออกซิเจนตอนนี้ทำละได้ใช้ละดีดีใช่ไหมฮะดีแล้วนะตอนนี้เนาะตอนนี้อาการร่างกายท่านฟื้นขึ้นอืมที่กระเป๋าขึ้นไม่เหนื่อยไม่เป็นบ่อยไม่เป็นถี่แต่ก็จะเป็นบ่อยก็ตอนดึกๆอย่างเงี้ยครับอากาศครขัึ้บนอืมอืแตม่ก็รู้สึกดีขึ้นถ้าไม่ได้นเคะรื่องนี้ใส่คงไม่ได้ออกพรรษาหรอกก็อาจจะได้เผา ได้บุญมากเลยนะอาจารย์ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธเนี่ยอาจารยก์็ครับได้จากคนที่มีทรัพย์เนี่ยคน20คน100 200เนี่ยนะที่ได้มานะครับมีคนพันก็มีบ้างแต่รวมๆแล้วได้ถึง20,000 บาทเลยโยมโอ้สุดยอดจริงเชื่อเหมือนกับดีดีทีวีเราเนี่ยไม่ใช่คนนะครับแต่ก็ป่วยเหมือนกันตอนนี้ไม่มีกำลังที่จะเปิดจอได้พระอาจารย์จะบอกยังไงดีอ่ะเออเนี่ยแต่อาการหนักเลยใช่ไหมตอนนี้อาการหนักแต่สิเนี่ยฮะว่าอู้ผมนึกว่าจะทำเมดีโน่ตั้งครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีผลิตภัณฑ์ให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมบุญกันด้วยสิครับเป็นน้ำพริกใบธรรมังพระอาจารย์ทางบ้านพรมต้องสายทองธรรมของท่านผอ.เนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อให้ญาติโยมมีส่วนร่วมช่วยกู้ดีดีทีวีกลับมานี่พระอาจารย์มองไงเรื่องนี้ไอ้ต้องใบธรรมังต้องอธิบายให้โยมก่อนเพราะว่าโยมไม่เข้าใจเรื่องใบธรรมังธรรมังนี่ใบธรรมังนี่นิยมนะถ้าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดในปากใต้จํานวนมากแล้วก็มีกลิ่นเหมือนแมงดาหนาบ้านเราเป๊ะเลยนะอ้าวแปลว่าเป็นชื่อของพืชชนิดหนึ่งสิฮะใบธรรมังเนี่ยธรรมังเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งมีกลิ่นรสเหมือนแมงดานาครับถ้าอยากพระอาจารย์สังเกตไหมน้ำปลาแมงดาพระอาจารย์เหมือนไหมเหมือนแล้วข้าวแมงดาที่ไหนไม่ใส่เนื้อหนาไม่มีฮะก็นี่แหละก็ต้นไม้นี่แหละที่ทำน้ำปลาแมงดาครับอืมต้นธรรมังนี่แหละครับครับครับหรือเราใบธรรมังผมเพิ่งจะทราบเนี่ยธรรมังก็คือเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นใบกลิ่นเหมือนแมงดาเป๊ะเลยครับถ้าสมมติว่าพระอาจารย์ตามปุ๊บมาปุ๊บตักใส่จานคดมาโอ้ยวันนี้มีเป็นน้ำพริกแมงดาครับแต่ที่เมื่อวานเนี่ยท่านที่แหละครับพระครูปริยัติโพธิธรรมท่านได้รับน้ำพริกใบธรรมังจากดีดีทีวีไปโอ้โหท่านคุยสรรพคุณคุยถึงรสชาติอะไรต่างๆเนี่ยบอกการันตีเลยโยมเนี่ยจะมาไปไหนต้องพกไปด้วยท่านว่าอย่างนี้คือคือเอาเงี้ยน้ำพริกแมงดาแหละอ่าฮะครับถ้าพูดกันตรงๆก็คือน้ำพริกแมงดาแต่แมงดาเจก็ใบไม้นี่แหละครับผมกลิ่นกลิ่นแล้วเป็นแมงดาครับก็เป็นทางรอดของดีดีทีวีอีกประการหนึ่งพระอาจารย์ตรงนี้สามารถทำได้ไหมอาจารย์อย่างเงี้ยได้เลยมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเราเอาไว้เปลือกต่อการกุศลแล้วก็เป็นประโยชน์แก่สาธารณะให้ญาติโยมใครทําบุญมาก็เราก็แจกสิ่งนี้ให้ไปอย่างเงี้ยครับเหมือนก็แจกพระเครื่องอ่ะไปทําบุญกฐินพระป่าเอ้าโยมแจกของขวัญให้อะไรเงี้ยครับอืมเอานี่มีโยมมาทักทายโยมหน่อยดิอ๋อโมทนามีครับมีหลายท่านเลยวันนี้ก็มีโยมทองเปรมน้องทองนาราภูชื่นแสงนี่เข้ามาก่อนเพื่อนเลยโยมกริดกรุงเก่าโยมสุดวิมลนุ้ยนะจะนุ้ยหรืออะไรไม่รู้โยมออกเสียงผิดหรือถูกโยมช่วยเขียนมาบอกด้วยนะโยมสุดวิมลนะโยมปราณีบุตรน้ำเพชรโยมเหมยจุมอ่อนโยมมะนาวโยมมะนาวครับแก้วสีแก้วสระหรืออะไรเนี่ยขออภัยถ้าผิดนะโยมสุมนทาหาประจงโยมลัคนานีรัตพุทธธรรมเทศนาพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นพระสงฆ์นะครับอาจารย์โยมนงรักราชวงศ์คนบุญจิตตวงศ์โยมจรินทานะครับแล้วก็โยมปราณีแซ่ด่านแล้วก็ท่านปันนะสโรครับท่านพระอาจารย์ปันนะสโรก็เข้ามาเยี่ยมชมมาดูรายการด้วยครับครับอาจารย์นี่คือผู้ที่เข้าชมวันนี้ครับเออมาเยอะเลยเนาะครับมาหลายท่านเลยทีเดียวฮะขอบคุณมากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโยมนะใช่อันนี้สำคัญต้องช่วยกันถ้า
ถ้าเราไม่กดต่อไปจะค้นหาดีๆดีไม่เยอะมันปิดกั้นการมองเห็นถ้าเราติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยมันจะขึ้นง่ายพอทีวีถ่ายทอดสดปุ๊บมันได้ขึ้นตึ้งเลยครับแต่ถ้าหายไปสักพักนึงก็หายไปนะครับหายเพราะว่าเราไม่กดติดตามไม่กดไลค์กดแชร์มันก็จะหายเพราะก็ปิดกั้นการมองเห็นเออชื่อไม่ได้เลยมาแล้วเนี่ยพระอาจารย์พระครูปริยัติโพธิธรรมเข้ามาแล้วมาดูชมมาชมด้วยฮะทักทายหน่อยอาจารย์โอ้เป็นยังไงบ้างครับกาฬสินธุ์กฐินวันไหนนี่ครับกฐินของวัดวัดอารามมงคลก็วันเดียวกันครับ19-20พระอาจารย์โอ้19-20ตุลาคมครับฮะก็ปีนี้ก็สร้างบูรณะพื้นอุโบสถเพราะว่าน้ำมันท่วมตอนนั้นน้ำท่วมผมน้ำแรงครับน้ำแรงป่านนี้น้ำผมยังลงได้ชิดเฉลี่ยแล้วประมาณสัก50 เซนได้มั้ยที่น้ำขึ้นมาจากเดิมครับทำไมไม่ผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลมาเหรอพระอาจารย์เส้นทางมันไม่มาเนี่ยเส้นทางภูมิพลผมไม่มีคลองชลประทานมาถึงใช่ไหมครับไม่มีครับผมครับมีเขื่อนเป็นเจ้าของแต่ว่าใจกว้างให้คนอื่นใช้หมดครับ มีเป็นเจ้าของเขื่อนเป็นเจ้าของเขื่อนครับนี่เป็นเจ้าของเขื่อนครับแต่ใจกว้างไปให้คนอื่นใช้ครับผมให้พี่น้องภาคกลางใช้ครับวัดป่าสะพานสองแรงมาทุกปีแรงทุกปีนี่มันลงจะเดี๋ยวพอฝนตกมามันจะตกประมาณโยมก็เกี่ยวข้าวเลยฝนจะมาบ่อยๆแล้วมันจะมีด้านหลังวัดจะมีคลองหนึ่งคลองที่รถไมโครขุดไว้นะถ้าน้ำเต็มมาชาวบ้านไม่ต้องการแล้วตอนนั้นผมก็จะเครื่องสูบมาใส่ไว้ในสระวัดไม่งั้นนี่อาจจะไม่มีน้ำใช้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ครับ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 หรือสูบเข้านะหรือสูบฮะนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของนวัดป่าสะพานสองก็คือเรื่องน้ำครับครับแต่เชื่อว่าไม่นานครับคิดว่าน้ำน่าจะดีเพราะว่าต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยถ้าเราช่วยกันปลูกเยอะๆนะฝนก็จะตกมาเยอะนะพระอาจารย์นะครับก็พยายามปลูกเพิ่มเติมตรงไหนที่ว่างก็ปลูกเข้าไปนี่นะครับครับแต่ปลูกแต่ที่ปลูกภายหลังก็เอาของที่กินได้ปลูกครับปลูกเสริมเพื่อเป็นแหล่งอาหารเผื่อโยมมาเดินจงกรมเพราะวัดผมอบรมวิปัสสนาบ่อยๆจะได้ไม่อดเดินเข้าวัดนี่โอ้ยมาปฏิบัติวิปัสสนาไม่มีเงินเราก็มีให้กินว่างั้นเถอะครับก็จะทำประมาณนั้นนะครับก็เลยทำขอให้มา ขอไปขอให้มาปฏิบัติเถอะครับป่าสะพานสองหลังจากเดือนตุลาคมนี้ไปแล้วก็ยังก็คงจะจัดตามปกติใช่ไหมพระอาจารย์ครับก็จะเข้าสู่อบรมวิปัสสนากำหนดหรือยังครับเดือนพฤศจิกากำหนดหรือยังครับยังเลยเดี๋ยวต้องปรึกษาวิปัสสนาจารย์ก่อนเพราะว่าอ๋อต้องประสานก่อนวิปัสสนาจารย์ท่านจะเพราะว่าหาคิวจะเยอะหน่อยนึงแต่ที่แน่ๆก็คือวัดป่าจริยธรรมนี่ประกาศทุกวันเลย1-7วันที่1-7ของทุกเดือนตลอดทั้งปีพระอาจารย์อันนี้จัดประจำเลยนะที่วัดป่าจริยธรรมคือความพร้อมของวัดป่าจริยธรรมบุคลากรอะไรต่างๆมีความพร้อมมากครับผมเพิ่งจะมาเริ่มต้นอันนี้ก็ก้าวไปไกลละนะผมจะเริ่มต้นก็ค่อยถ้าเกิดทุกๆวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมทำอย่างนี้ทุกเดือนพระอาจารย์มองว่าเป็นยังไงอย่างน้อยโยมที่เข้ามาสัมผัสนะครับสภาพจิตใจอารมณ์ความรู้สึกบรรยากาศอะไรต่างเกิดไปหมดแล้วการปฏิบัติวิปัสสนาวัดเจริญไว้ครับแตกต่างกับการมาทำบุญเฉยๆมาถวายทานเฉยๆยังไงมันซับซึ้งต่างกันครับเอาสมมติว่าเราชวนโยมมาทำบุญนะทำบุญกฐินนะโยมก็บางทีก็อยากจะทำบ้างไม่อยากทำแต่ไม่ประทับใจแต่คนที่เข้ามาอบรมวิปัสสนาเนี่ยครับพอเขาได้สัมผัสเขาสัมผัสบางคนเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าชาติก่อนเราทำอะไรเคยทำบุญให้ทานมาหรือเปล่าแต่เขาไม่พูดนะมันชอบใจมากก็เลยบอกว่าไม่ห่วงเต็มใจที่จะทำตั้งใจที่จะทำไม่เสียดายอะไรวอนเลยทีนี้เพราะรู้ว่าทรัพย์ที่ตนเองมีมากแต่เอาไปไม่ได้อันนี้คืออันนี้คืออันนี้มือคือมาเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างเช่นวัดที่ปฏิบัติธรรมวัดดอนพุธวัดหลวงพ่อจรัญที่สิงห์บุรีเงี้ยครับอันที่สร้างไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะอะไร
เพราะคนที่มาปฏิบัตินั่นแหละทำบุญท่านไม่ได้ขอนะอืมแต่เขาอยากให้อืมเพราะว่าเขาได้มาสัมผัสความจริงของชีวิตใช่ด้วยข้อปฏิบัติด้วยวิธีการปฏิบัติแบบนี้เพราะนั้นถ้าสำนักปฏิวัดไหนที่ไปฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานพระฝึกเองก็ดีนะแล้วตอนไม่มีใครมาเราทำเราเองแหละเดี๋ยวมันมีเองครับมันก็เริ่มก่อตัวก่อตัวต้องก่อที่เราก่อนนะถ้าไปฝึกมาเพื่อจะสอนนี่ไปไม่รอดครับอืมต้องเราไปเพื่อขัดตัวเองก่อนอันดับแรกนะไปเดินจงกรมไปนั่งภาวนาจนกระทั่งว่าหลายครั้งหลายหนหลายครั้งหลายหงแล้วแล้วค่อยมาสอนแนวทางเรียนจำมาสวดจำมาแล้วสอนส่วนมากล้มเหลวครับนั่นก็แปลว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่จะทำให้ศาสนาพุทธเราสามารถดำเนินต่อไปได้โดยปกติศรัทธาจะอย่างลงลึกกว่าอ่านหนังสือครับอืมศรัทธานะทำไมต่างกันอย่างนั้นทำไมต่างกันนั้นถ้าหนังสืออุปมาเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งตอนครับครับรากแก้วมันไม่มีโอ้แต่ถ้าคนที่มีปริยัติด้วยได้เข้าสู่การปฏิบัติด้วยพวกนี้จะถอนใจไม่ออกครับศรัทธาอย่างรากลึกอย่างรากลึกเลยครับอืมแม้ตายก็ไม่เปลี่ยนหัวใจไปนับถืออย่างอื่นได้เกิดชาติต่อๆไปก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนครับอืมพูดง่ายๆอย่างล่างเลยเพราะนั้นแล้วก็มันเป็นเรื่องวิเศษจริงๆนะครับแต่เราก็มีแต่คอยชื่นชมคนอื่นวิเศษเราไม่ทำตัวเองเออเลยไปเพราะนั้นพระที่จะไปจัดสำนักวิปัสสนาเนี่ยอยากให้เจ้าสำนักเนี่ยเข้ากรรมฐานไปเข้าอบรมออกแล้วไปแล้วเข้าให้มันหลายๆบ่อยจนกระทั่งว่าตนเองได้รับแล้วก็เต็มใจทํายินดีทําพอใจทํานั่นน่ะแล้วค่อยมาสอนไม่ใช่ไปจำเอาระยะที่1 2 3 4 5 6พูดอย่างนี้ได้ไหมฮะไม่ใช่ทําด้วยความโลภเพื่อจะได้สร้างวัดเพื่อจะได้นั่นได้นี่น่ะถ้าทําอย่างนี้อย่าไปทําใช่ไหมอาจารย์ล้มเหลวครับครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดระหว่างในตำราเลยครับสมมติว่าผมอุปมาให้ฟังอุปมาท่านพระครูเดี๋ยวไปที่วัดป่าสะพานสอนนะเดี๋ยวไม่เคยมานะครับมีต้นไม้มีกิ่งไม้มียอดไม้แต่เราก็นึกออกว่ามีต้นไม้แต่ไม่ดูรายละเอียดนะพอมาเห็นรายละเอียดในต้นไม้ก็มีทั้งกิ่งทั้งใบทั้งต้นไม้ที่มีหนามไม่มีหนามมีรับใบเล็กใบใหญ่มีหลายชื่อหลายอย่างใช่ไหมครับครับแต่ตอนบรรยายน่ะมันมีไหมล่ะไม่มีเหมือนกันนะครับการที่เราลงมือปฏิบัติกับผลที่ได้รับมันต่างกันกับที่อ่านตำราเขาไม่ได้เขียนละเอียดขนาดนั้นครับ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 แต่เดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้มักจะเป็นหนอนหนังสือตำรับตำราแต่ก็เป็นตำราที่ไม่ใช่คัมภีร์นะไม่ใช่พระไตรปิฎกนะพระอาจารย์เป็นคล้ายๆแหมผมจะพูดคำนี้จะแรงไปหรือเปล่าบางทีก็เป็นสัตยธรรมปฏิรูปก็มีใช่ไหมพระอาจารย์อ้าวบางทีอัตโนมติของตนเองนั่นแหละนั่นแหละบอกนั่งไปโอ้ธรรมะมันเกิดก็สอนไปอันนี้ฉันไปรู้นะอันนี้พระเจ้าไม่ได้สอนแต่ฉันไม่รู้พระเจ้าไม่ได้แนะนำหรอกแต่ฉันไม่รู้มาไปแล้วไปไกลแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะไอ้ประเภทนี้มีไหมประเภทที่ไม่ได้ศึกษาคัมภีร์พระบาลีอรรถกถาฎีกานะแต่ไปอ่านอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะแล้วเสร็จแล้วก็เอาอัตโนมติของตนเองเนี่ยมาอธิบายแล้วก็ถึงขนาดว่าปฏิเสธเลยว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเชื่อได้แค่ 80%อันนี้ก็มีนะตัวอย่างนะอีก 20% เชื่อถือไม่ได้2โอ้ยอรรถกถาฎีกาเนี่ยโละทิ้งให้หมดเลยใช้ไม่ได้อย่าไปเชื่อมันไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยไอ้กรณีแบบนี้อาจารย์คือเขาไม่เข้าใจเรื่องอรรถกถาฎีกาแล้วตัวเองก็ไม่ได้ไปอ่านดูหรืออ่านแล้วก็ตีความเข้าใจคนที่พูดอ่ะไม่น่าเชื่อถือเท่าอรรถกถาครับอธิบายง่ายๆอรรถกถานะจะที่บัตรฟังสักนิดหนึ่งเพื่อความใหญ่สมมติว่าพระเจ้าแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรได้ฟังธรรมจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้อธิบายเลยพ
พราะพระสารีบุตรฉลาดเก่งครับพูดย่อๆทีนี้พระสารีบุตรมาแสดงธรรมให้ผมฟังผมมึนตึ๊บฟังว่าเพราะสติปัญญาเราไม่มีไงก็ต้องบอกว่าเออหลวงพ่อสารีบุตรขอขยายเรื่องความเพิ่มเติมหน่อยครับครับท่านขยายเพิ่มเติมเราโอ้คนนึกได้ครับเพราะเข้าใจเหมือนท่านเลยคำขยายเพิ่มเติมโดยระหว่างอัตถาอัตถกถาก็คือพระอานนท์พระสารีบุตรนี่แหละอ๋ออันนี้เขาปฏิเสธนะครับท่านว่ายังไงครับปฏิเสธอ่ะก็ปฏิเสธมันเอางี้ครับก็เหมือนเขาเอาทรัพย์มาให้ฉันจะเอาทองคำแต่ที่นี่เรื่องไม่เป็นว่าอันไหนทองเขาจะเอาทองก้อนทองที่เป็นเส้นเป็นสร้อยอะไรเขาไม่เอาละโยนทิ้งจะรวยได้ไงโอ้ครับคำว่าทรัพย์ไม่ใช่มีแค่ทองคำฮะแต่อย่างอื่นก็ทรัพย์ก็เป็นทรัพย์ไม่ใช่ว่าอรรถกถาเลยแม้แต่คำสอนครูบาอาจารย์ผมก็ยอมรับครับหลายอย่างครูบาอาจารย์สอนเขาไม่ได้โยกพระไตรปิฎกมาหรอกเขาบอกเฮ้ยวันนี้อย่าเข้าไปในบ้านนะช่วยงานวัดก่อนครับครับไม่มีในเอกสารนะ เออแล้วก็ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรบ้างมาครูบาอาจารย์ใช่ผมทำไม่ต้องรออัตสาหรอกผมยินดีครับนั่นนะแต่เราเพราะนั้นคำว่าอัตถกถาก็หมายถึงคำพูดขยายความของพระหลานเขาก็ชัดเจนว่าอันนี้คืออัตถกถาคือขยายเพิ่มเติมคำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละครับนั่นแหละครับคือที่ถามพระอาจารย์ตรงนี้เนี่ยเพื่อย้ำให้กับญาติโยมพุทธบริษัทของเราไงครับว่าให้ระมัดระวังในการที่เราจะฟังใครก็ตามที่แสดงอัดแสดงธรรมแล้วกล่าวอ้างว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมต้องดูให้ดีๆถ้าผู้นั้นมีการปฏิเสธอรรถกถาฎีกาเนี่ยอาจารย์บุเรียนบอกโยมสิจะทำยังไงเพราะว่ามันก็เชื่อถือไม่ได้ครับครับเพราะว่าคือตอนนี้นะครับที่ผมแต่ก่อนผมก็ชอบอ่านหนังสือธรรมะผมก็อ่านไปเรื่อยเขียนหนังสือธรรมะมันชอบก็อ่านอ่านต่อมาผมเอ๊ะมันทำไมจิตใจมันไม่เบิกบานไม่ช่ำชื่นผมก็ทิ้งหนังสือทั้งหมดไปแล้วผมก็มาเปิดพระไตรปิฎกมาอ่านพระไตรปิฎกมันจิตใจมันสงบลงเยอะครับซึ่งนี่คือคำสอนพระพุทธเจ้าถูกต้องใครมาแนะนำอะไรผมก็ฟังได้แต่ผมไม่เถียงเขานะครับแต่เรารู้ว่าที่เขาพูดผิดหรือถูกเนี่ยผมก็รู้ผมสอนผมก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราเหมือนนักมวยครับฝึกมวยมาเก่งแล้วไม่ได้เอากำปั้นไปทุบใครแต่ใครมาละลานเราไม่ยอมไม่ได้เหมือนกันเถอะเหมือนกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับเวลาก็ไล่หลังมาอีก2นาทีสุดท้ายเดี๋ยวจะถึงงานบุญกฐินพระอาจารย์ไม่ได้มาออกรายการแล้วต้องออกสัปดาห์หน้าแล้วงานบุญกฐินอาจารย์19-20นี้อีกครั้งครับสุดท้ายปิดรายการนี้ก็จากบอกญาติโยมนะถ้ามาไม่ได้ก็ออนไลน์เลยโยมเพราะว่าถ้าได้คนมาซับมานี้อาตมาก็อยากจะให้โบสถ์วัดป่าสะพาน2เสร็จภายในปี68นี้จะได้ขอพระราชทานวิสุงกรรมเสมาญาติโยมก็สามารถโอนที่หมายเลขบัญชีได้โยมนะ6030857525ธนาคารกรุงไทยสาขาตากนี่แหละหมายเลขโทรศัพท์เป็นเบอร์พร้อมเพลย์โยม0817220543 0817220543เบอร์นี้พร้อมเพย์ด้วยเบอร์ไลน์ด้วยนะเมมเบอร์ไลน์ก็ขึ้นอันนี้ก็ขอบคุณพระอาจารย์ในโรงเรียนตลอดทั้งคณะทีมงานเป็นอย่างดีด้วยตลอดญาติโยมทุกท่านนะครับท่านจงเจริญในกุศลตลอดปีแล้วก็ตลอดไปกราบสาธุขอให้บวชสำเร็จครับอาจารย์ครับกราบพระอาจารย์ครับวันพรุ่งนี้วันปวารณา18ออกพรรษาวัดป่าจริยธรรมเริ่มงานกฐิน18ตุลานะโยมแล้วก็19ถวายผ้ากฐินวัดหนองกายวัดอรามมงคลวัดบ้านปลาคูนแล้วก็วัดหลายๆวัดจัดงานบุญกฐิน19-20สะดวกที่ไหนก็ไปร่วมบุญกันที่นั่นวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอสมมติยุติไว้ที่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้งดรายการ1วันเนื่องจากมีภารกิจกันทั้งสังฆมณฑลก็ต้องไปทำศาสนกิจให้แล้วเสร็จคือปวารณาในโรงอุโบสถ
เพราะฉะนั้นพบกับรายการได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันศุกร์นะวันศุกร์มีอีกรายการอีกวันหนึ่งขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาครธับุ